เอาสวัสดีครับทุกคนมาดูบรรยากาศช่วงบ่ายการเตรียมงานนะครับวันนี้ครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นงานแต่งของน้องแฝดครับโอ้โหนะฮะตอนนี้ก็บริเวณด้านหน้านะฮะบ้านน้องแฝดนะก็กำลังมีการกางเต็นท์นะครับนี่เลยแล้วก็ด้านหลังของผมปึ้งนี่ฮะโอ้โหเราก็จะเห็นการเตรียมการนะฮะโต๊ะเต็มพื้นที่เลยนะฮะสีแดงนี่ฮะสุดยอดเลยนะครับขนโต๊ะลงรถโซนนี้ก็จะเป็นนะอาหารนะครับอาหารการกินต่างๆก็จะอยู่มุมนี้เลยนะครับนี่เลยก็กางโต๊ะเรียบร้อยแล้วครับทุกคนครับนี่ฮะวันนี้มาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูกันบึ้งโอ้โหอลังการมากครับโต๊ะเยอะมากเนี่ยครับเต็นท์กลางเต็มแล้วโอ้โหสุดยอดเลยโอ้ลมลมเย็นสบายนี่ครับเก็บบรรยากาศการเตรียมงานนะครับของวันพรุ่งนี้นะครับงานแต่งน้องแฝดกำลังการเต็นท์ยกเต็นท์กันครับก็จัดเต็มใครไม่มาก็อยากให้มา ดูนะครับแต่ว่ามีผู้แจ้งความจำนงที่จะมาร่วมงานประมาณ 1,000 คนแล้วครับตอนนี้นะฉะนั้นเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนโอ้ยกเต็นเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมยกโป้เลยสุดยอดนี่ฮะกำลังกลางเต็นท์นะฮะงานมงคลก็อย่างนี้แหละครับทุกคนก็นะเป็นงานคทสารสยุมพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับช้างแฝดลูกพังจามจุรีนะครับงานแต่งแก้เคล็ดเนาะนะครับสำหรับการกับประมาณนี้ฮะเรียนเชิญทุกคนครับพรายสัพพลักษ์โสพลนะครับแล้วก็พังสปนนักโสพิษณหมู่บ้านช้างเครียดรวงนะครับตามนี้เลยครับเลขที่ปุ๊บ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 กำหนดการนะครับผมจะเล่าให้ฟัง 7:30 นะครับใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน9รูปนะฮะ 8:30 นะขันหมากนะครับเคลื่อนแบบไทยนะครับหน้าไทยจีนนะครับนครสวรรค์แบบไทยอยุธยานี่ครับ 9:00 ก็พิธีงานครองมาลัยนะครับร้องสายมงคลรดน้ำพุทธมนต์อำนวยพรรับไหว้นะครับนี่คือพิธีการนะครับแล้วก็จะเสร็จสิ้นเวลา9:00เวลา10:00นะครับ10:30นะครับเสร็จพิธีรับประทานอาหารเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นมาเหตุการประการอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่เลยครับพรุ่งนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่7พุทธภาพุทธกิกายนขออภัยขึ้น7ขั้นเดือน12นะพ.ศ.2567นะเนี่ยครับนี่คือการเชิญนะครับรายทองเหรียญนางร่มทองทรายมีพันนายพันยศักดิ์นางฉัตรธีรยานะครับกิติรัตน์มหาไพศาลนะครับอันนี้ตระกูลหยางอันนี้มังช้างยาแรพระเนตรนะครับนี่ครับคือเป็นการงานนี่ครับนี่เลยนะฮะชายใหญ่นี่คือการเชิญนะครับทุกคนจริงเล็กนะครับนี่เลยโทนพรุ่งนี้นะครับก็ให้เราผู้ที่มาร่วมงานใส่เสื้อสีฟ้านะครับแล้วก็สีชมพูเนาะแบบนี้เลยนะฮะสีฟ้าสีชมพูนะครับประมาณนั้นนะกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เช้านะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับนี่คือบริเวณการเตรียมงานโอ้โหทุกคนก็ขมักเขม้นครับทำความสะอาดปรับพื้นที่แล้วก็ด้านนี้ก็มีรถห้องน้ำนะครับมาอำนวยความสะดวกให้ฮะติดแอร์อย่างดีได้ยินข่าวนะครับก็จะมีรถห้องน้ำนะจากเทศบาลนะมาร่วมนะครับอยู่ด้านนี้นะครับจอดไว้นะครับเพราะว่าคนพันกว่าคนที่มาร่วมงานพรุ่งนี้นะก็เตรียม
นะสิ่งอำนวยความสะดวกนะสุขาต่างๆไว้นะครับจ๊ะเอชายใหญ่ชายใหญ่เสียงหน่อยเสียงหน่อยเสียงหน่อยชายใหญ่เสียงหน่อยเสียงหน่อยเสียงหน่อยนี่ครับนี่คือเจ้าบ่าวพรุ่งนี้นะครับชายใหญ่นะครับอันนี้เจ้าสาวนะครับหญิงเล็กนะครับหญิงเล็กนะครับนี่แม่จามจุรีนะครับแม่จามจุรีนะครับโอ้โหตอนเสียงทายนะครับยิงเล็กคว้าปั๊บเลยนะแต่ทรัมป์นะครับเรียกทรัมป์เสียงหน่อยเสียงแม่จามเสียงหน่อยเสียงหน่อยเด็กๆไม่นอนนะครับวันนี้เล่นกันสนุกสนานเลยนะฮะก็เป็นบรรยากาศนะครับทุกคนครับโอ้โหด้านหน้าก็เดี๋ยวพาไปดูครับร้านจอดรถสะดวกสบายครับเราเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะสะอาดสะอ้านเลยครับเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยเลยนะฮะสุดยอดเลยทางเข้านะฮะพรุ่งนี้พิธีการต่างๆนะฮะตักบาตรตั้งแต่7โมงเช้าก็จะเริ่มตั้งแต่ด้านโน้นเลยนะครับนี่ครับทุกคนครับก็จะทำการนะครับตักบาตรตั้งแต่เช้าเนาะก็จะตักแต่ด้านหน้าเลยนี่ครับพื้นที่ก็อย่างที่เห็นนะครับปรับปรุงเรียบร้อยดูสะอาดสะอ้านแล้วก็เป็นระเบียบนะครับนี่คือทางเข้าพระเนียดนะครับทางเข้าหมู่บ้านช้างนะครับทางเข้างานแต่งพรุ่งนี้ตอนนี้กำลังเตรียมกางเต็นท์นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันด้านหน้านะครับนี่คือด้านหน้าหมู่บ้านช้างพระเนตรหลวงนะครับนี่กำลังจะกางเต็นท์บริเวณทั้งหมดนะครับก็จะทำพิธีตักบาตรตอนเช้านะครับตักบาตรนะครับตั้งแต่7โมงเช้านะครับนี่กำลังกางเต็นท์กันแล้วก็หลังจากตักบาตรเสร็จแล้วนะครับหลังจากตักบาตรเสร็จแล้วนะครับเราก็จะตั้งขบวนขันหมากตรงบริเวณนี้เลยทางเข้าหมู่บ้านนี้ครับแล้วก็แห่เข้าไปนู่นเลยครับนู่นเลยนะครับตามถนนนี้ไปเลยทางเข้ารอดูบรรยากาศพรุ่งนี้เป็นอย่างไรครับทุกคนนี่ฮะตอนนี้ถือว่าการเตรียมงานนะครับก็ 80-90% แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่แน่นอนทุกท่านไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถนะครับนี่ฮะหลังจากกิจการต่างๆเสร็จสิ้นด้านนี้ก็สามารถนำรถมาจอดได้แล้วก็ด้านโน้นนะครับจอดได้เป็นพันๆคันแล้วก็มีคนแจ้งความจำนงจะเข้ามาร่วมงาน
พันกว่าคนนะครับนะพันกว่าคนขึ้นไปนะครับแล้วก็อลังการแน่นอนแล้วก็หลายคนยังช่างใจอยู่ว่าจะมาไหมหรือยังไงนะครับก็อยากให้คนตัดสินใจได้แล้วนะครับพรุ่งนี้สุดยิ่งใหญ่แน่นอนครั้งหนึ่งนะครับครั้งแรกนะครับของการแต่งงานช้างแฝดชายหญิงคู่แรกของโลกครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากไว้กดแชร์มานาสตอรี่ครับ